Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีค่ะคุณผู้ชมโรงเรียนบ้านบึงน้ำใสอำเภอรามันจังหวัดยะลาแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งใน4โรงเรียนที่ใช้ภาษามลายูถิ่นสอนควบคู่กับภาษาไทยหรือที่เรียกว่าโครงการทวิภาษานั่นเองค่ะโครงการทวิภาษาเป็นโครงการที่ให้เด็กๆอย่างพวกเราได้เรียนรู้วิธีการอ่านเขียนโดยใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยให้พวกเราสามารถเรียนและอ่านเขียนภาษาไทยได้เร็วขึ้นโดยเกิดจากความร่วมมือของศูนย์ศึกษาและสันติวิธีมหาวิทยาลัยมหิดลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อหาแนวทางการจัดการศึกษาในพื้นที่ที่จะสามารถพัฒนาการเรียนรู้ของเยาวชนได้อย่างเหมาะสมทั้งยังสอดคล้องกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมภาษาศาสนาและสอดรับกับความต้องการของคนในชุมชนอีกด้วยค่ะสำหรับถ้าเกิดว่าประชาชนในพื้นที่3จังหวัดมีความเข้าใจในภาษาไทยมากขึ้นนะครับก็มีส่วนช่วยที่จะทำให้ความสงบในพื้นที่เนี่ยดีขึ้นนะครับเนื่องมาจากทำให้เรามีความเข้าใจกันมากขึ้นเพราะเราพูดภาษาเดียวกันและเข้าใจกันถึงแม้จะเกิดผู้ภาษาเยาวีมาอยู่ท้องถิ่นเนี่ยแต่สามารถเข้าใจภาษาไทยได้นะครับก็สามารถที่จะสื่อสารเข้าใจกันได้นะครับแล้วก็มีความรักใคร่กลมเกลียวกันเพราะเป็นเหมือนอัตลักษณ์เดียวกันนะครับในการใช้ภาษาระดับอนุบาลก็จะใช้ภาษาถิ่นก่อนเป็นการปูพื้นฐานให้กับนักเรียนแล้วก็จะเพิ่มเติมเป็นภาษาไทยแล้วพอชั้นป.1ก็จะใช้ภาษาไทยเลยแต่ทุกรูปแบบนี้เราจะใช้แบบ TPR คือเน้นการฝึกปฏิบัติจริงให้กับนักเรียนโครงการทวิภาษาคือจุดเริ่มต้นที่ดีที่ช่วยเปิดโลกทางด้านภาษาและการเรียนรู้ของพวกเราค่ะหนูเด็กหญิงรวีนาฮะอิเจเตผู้สื่อข่าวอาสาเด็กคิดเด็กทำรายงานสวัสดีค่ะ